ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับเสื้อผ้านั้นนะคะก็จะตรงนี้ก็คือแบ่งตามความรู้ที่พอมีแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะในส่วนหนึ่งนะคะการแบ่งเสื้อผ้านั้นนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2ส่วนนะคะก็คือใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในโอกาสพิเศษนะคะในชีวิตประจำวันนะคะของเราอย่างเช่นนะคะชุดชั้นในนะคะชุดลำลองชุดนอนนะคะชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดทำงานสำหรับชุดทำงานนั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นชุดยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มก็คือชุดที่เป็นแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าข้าราชการก็ชุดตรวจการของวันจันทร์ก็จะเป็นสีกากีนะคะมีรูปแบบเฉพาะหรือว่าพนักงานบริษัทอย่างนี้นะคะก็จะมีรูปแบบเฉพาะของเขาตรงนี้เราจะเรียกว่ายูนิฟอร์มนะคะบางบริษัทก็จะมียูนิฟอร์มแบบเดียวกันเป๊ะหรือไม่ก็มีผ้าให้นะคะมีผ้าให้แล้วให้ไปตัดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่จะมีความเหมือนอยู่ก็คือมีผ้าที่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับชุดในโอกาสพิเศษนะคะต้องขออภัยมุมกล้องนะคะสำหรับชุดในโอกาสพิเศษนั้นนะคะก็จะอย่างเช่นนะคะก็คือเป็นชุดที่เราไม่ได้ใส่เป็นปกติในชีวิตประจำวันเมื่อมีงานเราก็จะออกงานนั้นๆ นะคะอย่างเช่นชุดที่เราจะใส่ไปงานแต่งงานหรือว่าชุดแต่งงานชุดของเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะสำหรับชุดแต่งงานก็จะอย่างเช่นจะมีเป็นลักษณะเอกลักษณ์ไทยเป็นชุดไทยหรือไม่ก็เป็นแบบสากลนะคะสำหรับชุดที่ใช้ในการออกงานพิเศษต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าวัยรุ่นหน่อยตอนนี้เขาก็จะมีคอสเพลย์เรียนแบบพวกการ์ตูนต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยนะคะชุดงานพิเศษของเราก็อย่างเช่นนะคะชุดราตรีชุดราตรีนี้ก็จะมีราตรีสั้นกับราตรียาวนะคะตรงนี้นะคะเป็นส่วนของความรู้พื้นฐานของชุดนะคะที่เราควรจะรู้เพื่อที่จะประกอบในการออกแบบเสื้อผ้านะคะทีนี้ในส่วนนี้นะคะอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะคะเป็นงานที่เคยวาดไว้สมัยที่เรียนนะคะมุมกล้องอาจจะดูได้ไม่เต็มที่นะคะอย่างชุดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นชุดโอกาสพิเศษอย่างนี้เรียกว่าราตรีชุดราตรียาวนะคะตรงนี้ราตรีสั้นออกอาจจะออกแนวแฟนซีเราก็ต้องดูธีมของงานนั้นๆ นะคะตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเลื่อนดูต่อนะคะอย่างชุดนี้นะคะชุดไปชายหาดทั้งสองชุดนะคะแล้วก็จะมีชุดนอนนะคะอย่างตัวนี้ชุดนอนเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะคะจะได้เห็นอย่างเช่นถ้าในกรณีของชุดทำงานนะคะก็ต้องดูลักษณะของงานที่ทำนะคะถ้าเป็นงานออฟฟิศอย่างที่พูดไปจะมีทั้งยูนิฟอร์มและที่เป็นแบบทั่วไปนะคะถ้ากรณีที่เป็นแบบทั่วไปอย
อย่างตัวอย่างตัวนี้จะเป็นของชุดนอนนะคะไอ้ขออภัยค่ะเป็นชุดทำงานสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตคร่าวๆในการวาดชุดนะคะอาจจะไวนิดนึงจะวาดเพื่อให้ดูนะคะนะมุมกล้องไม่โฟกัสอย่างตัวนี้นะคะชุดชั้นในเราก็จะพอรู้กันอยู่แล้วนะคะจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างในกรณีของพวกชุดว่ายน้ำนะคะเขาก็จะมีรูปแบบใหญ่ๆนะคะที่เราพอรู้นะคะจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบเต็มตัวนะคะที่เขาเรียกว่าวันพีชนะคะกับแบบ2ชิ้นคือแบบ1ชิ้นกับแบบ2ชิ้นนะคะแบบ2ชิ้นเนี่ยจะเรียก two piece อย่างเช่นถ้าเป็น one piece นะคะก็คือเป็นตัวที่เต็มตัวตรงนี้รูปแบบอาจจะไม่สวยนะคะให้เข้าใจหลักการนิดนึงนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ำวันพีชนะคะแต่ถ้าเป็น two piece ก็คือ2ชิ้นแต่บางคนก็อาจจะมีมุกตลกบอกว่าชุดวันพีชก็คือ1ชิ้นเราใส่แค่ตัวข้างบนข้างล่างไม่ต้องใส่อย่างนั้นไม่ใช่นะคะสำหรับ two piece ก็อย่างเช่นเป็น2ชิ้นนะคะเช่นพวกบิกินี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะถ้าเมื่อเรามีความรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมทั้งเสื้อผ้าโอกาสพิเศษนะคะเราจะสามารถนำความรู้นั้นนะคะไปใช้ในการเลือกเสื้อผ้าที่จะใช้นะคะโดยการเลือกนั้นเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกาลเทศะกาลเทศะก็คือเลือกให้เหมาะสมกับเวลาและก็โอกาสนะคะคำว่ากาล
ก็หมายถึงเวลานะคะเทศะก็คือโอกาสและสถานที่ดังนั้นเวลาที่เราแต่งกายนะคะก็ต้องรู้ว่ามันมีความเหมาะสมในเวลานั้นหรือไม่แล้วก็ในโอกาสนั้นหรือไม่นะคะอย่างเช่นถ้าเราจะแต่งกายเพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมาจะมีคนนิยมชุดไทยมากเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็เห็นบางทีก็จะดูไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเขาจะใส่เป็นกางเกงที่เขานิยมกันนะคะเป็นจงกระเบนน่ะตรงนั้นก็จะดูเหมาะสมอยู่ในเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะแต่เสื้อที่ใส่จะเป็นเสื้อคอกระเช้าคือไปวัดเสร็จก็กะว่าน่าจะออกไปสาดน้ำสงกรานต์สนุกสนานเพื่อนเพื่อนลองนึกดูนะคะเวลาก้มลงกราบพระคงจะเห็นอะไรต่อมีอะไรนะคะตรงส่วนนี้นะคะนี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะแต่ถ้าชุดที่พูดมาเมื่อกี้ใส่เพื่อที่จะไปงานสงกรานต์โดยเฉพาะก็จะดูเหมาะสมนะคะดังนั้นหนึ่งชุดอาจจะทำให้เราดูมองไปในทางที่ดีหรือไม่ดีได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือให้เรารู้จักกาลเทศะนะคะเดี๋ยวจะวาดตัวที่วิจารณ์ไปเมื่อกี้นะคะก้มแต่ละทีนี่โอ้หวาดเสียวนะคะอย่างเขาก็จะเป็นเสื้อคอกระเช้าอย่างนี้นะคะอาจจะวาดไม่ค่อยเหมือนแล้วก็มีรูดตรงนี้นะคะแต่ใส่แล้วน่ารักนะคะแต่พอไปอยู่ในวัดแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นธีมอเจ้านี่ดังมากเลยมีรูดๆตรงเอวนะคะแล้วก็มีเตี่ยวมาแบบนี้จริงๆอ่ะน่ารักมากนะคะเป็นลายผ้าถุงแต่ทีนี้เรามองอีกคนนึงนะคะเขาก็ใส่ไอ้กางเกงอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะแต่ก็ใส่เสื้อสีขาวคอมิดชิดมีแขนมีอะไรก็ดูเขาแต่งได้เหมาะสมกับกาลเทศะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งที่จริงคนที่แต่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรหรอกนะคะแต่บางทีมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คนเขามองก็คือการแต่งกายนะคะเป็นด่านแรกที่ทำให้เขามองแล้วเขามีความรู้สึกดีหรือไม่นะคะเพราะว่าเป็นจุดแรกที่เราเห็นเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เขาดีจริงไหมดังนั้นการแต่งกายจึงมีความสำคัญนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการพูดคุยลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ